สวัสดีคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรด forex ที่ทำให้ผมเนี่ยขาดทุนหรือขาดโอกาสเสียกำไรนะครับอยู่ที่5%หรือ2,000ดอลลาร์อันนี้คือไม่ใช่ผมเทรดขาดทุนนะแต่ว่าผมแค่พลาดโอกาสนะครับคือผมได้เข้าเทรดถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะไปถึง tp เนาะไม่ใช่นะครับมันวิ่งโดน sl หน้าไม้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปถึง tp ซึ่งถ้าราคาไม่ไปโดน sl หน้าไม้นะครับผมจะได้เทรดเนี่ยกำไรอยู่ที่ 5%เลยหรือตีเป็นดอลลาร์เนาะก็อยู่ที่2,000ดอลลาร์นะครับเพราะว่าเป็นพอร์ต5 0,000เหรียญนะครับเป็นบัญชีพอร์ตสอบกองทนุนบัญชีเดโมนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทรดวิ่งจริงกันก่อนเลยนะครผมคือผมเนี่ยมีการอัดเทรดไว้ให้ดูนะครับว่าเออมันวิ่งไปยังไงคือผมทําการอัดไปทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการไปสูจนว่าเฮ้ยผมเข้าเทรดจริงจริแล้วมันเป็นเทรดที่วิ่งจริงๆ,ๆนะครับอ่ะไปดูกันเลยเนาะ ที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับมันคือในส่วนของคลิปที่ผมทําการเร่งสปีดให้ดูแต่ว่าตรงนี้นะจะเห็นว่าผมสามารถกอไปกอมาได้นะครับเพราะตงเนี้อย่างที่ผมบอกถ้าดูดูขวามือเนาะจริงๆเนี่ยผมอัดไว้ตั้ง6ชั่วโมงเลยนะครับนะเพราะฉนั้นผมก็สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปมาได้หมดเลยนะครับเนี่ยย้อนกลับไปย้อนกลับมาได้หมดเลยเพื่ออะไรเพื่อเห็นว่ามันเป็นเทจริงนะครับเทนี้เนี่ยน่าเสียดายมากเนาะเพราะว่าที่ผมบอกนะครับคือมันทำให้ผมเนี่ยเสียโอกาสในการเล่นให้ได้กําไรถ้าย้อไปเมเขียนว้ตังแต่ต้นคล้วว่า เทดนี้เสี่ยง1.2 5%เปนะครับเป้าหมายกำไรคือโซนนี้ TP เนี่ยโซงน,นี้เลยนะผมซึ่งก็ถ้าราคามาถึงโซนนี้นะครับผมจะได้กำไราไร5%ก็จะผ่านพอสอบกองทุนเฟดที่2อพอดีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยราคานะครับมันไปถึง TP จริงนะ TP อยู่จุดนี้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะราคาวิ่งไปถึง TP จริงเนี่ยเห็นไหมครับวิ่งไปถึง TP จริงแต่ปัญหาคือเทดนี้เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะครับราคาเนี่ยเกือบจะมาถึง TP แล้วนะครับ แต่ว่าผมเห็นว่าเออแท่งนี้มันวิ่งขึ้นมาเยอะนะครับเดี๋ยวแท่งนี้จะขึ้นต่อได้เพราะผมเห็นแท่งนี้ทําไส้ปุ๊บผมระยะซับล็อตมาข้างล่างตรงนี้เพราะว่าถ้ามันจะขึ้นต่ออยน้อยไม่ต้องทะลุโลตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันลงมาเกี่ยวซับล็อตผมเสร็จนะครับเนี่ยดูจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับเกี่ยวเสร็จแล้วขึ้นต่อ นะครับลักษณะแบบนี้เลยซึ่งเทรดนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าเสียดายมากๆสาหรับตัวผมเองนะเพราะถ้ามันไม่ลงมาเกี่ยวสต็อปลอสก่อนนะครับผมเทรดนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงผมก็สอบผ่านกองทุนแน่นอนเทรดเดียวกําไร5%เลยนะครับแต่พอเทรดนี้เนี่ยผมไม่ได้กําไรก็เลยคิดว่าเป็นค่าเสียโอกาสนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยอดได้กําไรไปอยู่ที่เองพัน0เหรียญ2 0 0 0เหรียญนะครับหรือประมาณ5%นั่นเองนะครับอ่ะที่เรามาดูดีกว่านะครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะเดี๋ยวนี้ผมเปิดกราฟจริง ควบคู่ไปให้ดูด้วยนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของ GPP j p GB y แต่ผมเคลียร์หน้าจอก่อนรีเฟรชให้ดูว่ามันเป็นการาฟจริงๆนะครับอ่ะตรงนี้คือการาฟยังวิ่งอยู่นะครับวันนี้วันที่26กันยายนเวลา5โมงนะครับดูตรงนี้เวลามันจะวิ่งอยู่เพราะมันคือการาฟจริงๆนั่นเองนะครับถ้าผมย้อนกลับไปเนี่ยจุดนี้เนาะเรามาดูกันทีะจุดนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่โซนนี้ก่อนอ่ะไล่ราคามานะครับผมทําให้มันเห็นใกล้เคียงกันมากที่สุดนะซูมเข้ามา เราเริ่มที่แท่งแดงก่อนแท่งนี้นะครับมันคือแท่งนี้น,นั่นเองนะอันนี้คือบล็อกของบล็อกเดียวกันคือของ x cap ผมใช้บล็อก X c a แนะครับแล้วก็โซนพวกนี้โซนพวกนี้เนี่ยคือโซนพวกนี้นะครับแล้วก็2แท่งนี้เนาะก็คือ2แท่งนี้บางคนบอกเฮ้ยทำไมความยาวไม่เท่ากันคือตรงเนี้ยเดี๋ยวผมปรับหาจุดที่มันยาวเท่าเท่ากันนะอ่ะน่าจะต้องอยู่ที่การปรับหน้าจอนะครับเนาะถ้าประมาณนี้อาจจะเห็นโอเคไม่เป็นไร อาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันเท่ากันไหมเดี๋ยวผมย้อนกลับมาตรงนี้เผื่อมันเท่ากันเนาะปึ๊บแล้วก็ขยายซูมให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าเออมันคือของจริงนะนะครับอ่าเรามาชี้เทียะจุดนะจุดนี้นะครับคือจุดแท่งนี้น่นองเห็นไหมครับปึ๊บแท่งนี้คือแท่งนี้นะครับแล้วแท่งถัดไปเนี่ยแท่งนี้ก็คือแท่งที่มันกำลังจะวิ่งขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันคือแท่งนี้เนาะปิดไปก่อนปึ๊บแล้วแท่งนี้นะครับคือแท่งนี้ ผมบอกได้เลยว่าเทรดนี้น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนาะผมเนี่ยมีการเข้าเทรดต,ตรงจุดนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1 2แล้วก็3เทรดเป็นการซอยมาเข้า,ขาไปใช้ดินามิกลิสต์นะครับเทรดนี้เสี่ยงทั้งหมดอยู่ที่1.5%นะครับ1.25%ถ้าราคาไปถึง tp ก็ชนะ5%นะครับแต่ว่าราคาไปไม่ถึงเพราะว่าถ้าเราย้อนดูเนาะเนี่ยจังหวะนี้นะครับจะเห็นว่าผมมีการเข้าเทรดเพิ่มจุดนี้กจุดหนึ่งเป็นการเปิดบายหล็อตไซส์นะครับ,บไม ช่วงนี้นะครับ JPY เนี่ยมันซิ่งมากนะมันวิ่งทีโอ้โหหนึ่งนาทีแท่งเดียววิ่งห้าสบหกสิปิ๊บอย่างแท่งนี้มาดูก็ได้นะครับสามสิบนาทีแท่งนี้ปกติมันจะอยู่แค่ยี่สิปิ๊บแต่เนี่ยครับตั้งร้อยปิ๊บเลยนะเพราะตรงนี้ถือว่ามันซิ่งมากผมก็ต้องลดล็อตไซส์ลงมาให้มันเสี่ยงต่ำลงนั่นเองนะครับเพราะถ้าสมมติผมเปิดสิบล็อตเท่าเดิมเรียบร้อยนะครับโอกาสพอแตกสูงมากเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะจังหวะนี้นะครับเราจะเห็น ประมาณนี้นะครับจังหวะนี้นะครับจะเห็นว่าเออผมย้าก่อนนะวันนี้คือบัญชีเดโมมันคือบัญชีสอบกองทุนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องคิดว่าเป็นบัญชีจริงเลยนะไม่ใช่นะครับบัญชีกองทุนนะครับเฟสท,ที่2นั่นเองเนาะอ่ะจุดนี้จะเห็นว่าผมมีการเข้าบายที่โซนนี้นะครับตรงนี้ราคาถ้าเราก,กอข้ามไปดูนะครับเกือบจะถึง TP แล้วนะครับราคาเกือบจะถึง TP แล้วแต่ทีเนี้ยปัญหาคือผมมีการย้ายสต็อปลอตมาหน้าไม้นะครับพอย้ายสต็อปลอตมาหน้าไม้เสร็จเนี่ย คือผมคิดว่าราคามันขึ้นไปขนาดนี้แล้ว,วนะครับตอนนี้กำไรมันโฟรติงอยู่ที่1 1 0 0เหรียญใช่ไหมหนึ 1, ่งพันสเหรียญนะครับหรืออยู่ที่2%ของพอร์ตนะครับผมคิดว่าเออถ้ามันจะขึ้นต่อจริงๆเนี่ยอย่างน้อยนะครับมันต้องไม่กลับมาโซนนี้แล้วผมก็เลยเอาสปอตไปหน้าไม้โซนนี้ซึ่งสุดท้ายนะครับพอผมเห็นเฮ้ยแท่งนี้ปิดได้ทรงนี้อ่าชื่นใจนะครับก็เลยยาสปอตเพิ่มมากันหน้าไม้รงนี้เพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้ามันจะขึ้นต่อเจ้าแท่งเนี้มนมมนมนยมนัน่ี จังหวะนี้เลยนะครับ๋ยวผมกดเพย์ให้ดูมันน่าจะไวมากการาฟยังวิ่งจริงอยู่จะเห็นว่ามันมีการวิ่งตลอดเวลานะครับเพราะวันนี้คือคลิปจริงๆที่ผมทําการบันทึกไว้จริงๆนะครับเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะวิ่งมาถึงตรงนี้ไหมแต่ผมกดค่าไปก่อนปุ๊บอ่ะย้อนกลับมาสิบวิเนี่ยครับจังหวะนี้เลยนะจังหวะที่มันกําลังวิ่งลงมาเนี่ยนะครับคือผมคิดแล้วอย่างน้อยนะถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องไม่กลับลงมาโซนนี้สุดท้ายมันกลับลงมานะครับแล้วก็เท่ากับว่าเนี่ยปิดเทรดหมดเลยนะผมกก็ไได้ํารอยู่แค 4ี่รอยเหรียญน,นะครับสุดท้ายแล้วความน่าเจ็บใจมันคือตรงนี้ครับคือราคาเนี่ยวิ่งลงไปต่อเรื่อยๆแล้วมันมีการพูแ l back กลับขึ้นนะครับพู้ l l back กลับขึ้นไปไป,ไปทาไส้ด้านบนแล้วขึ้นต่อแบบขึ้นต่อแบบต่อเลยอ่ะนะครับผมรู้สึกว่าเจ็บใจมากเพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมติว่าผมไม่รีบเอา stop loss มาหน้าไม้นะครับได้กำไรแล้วห้าปอร์เซ็นซึ่งก็จะได้สอบผ่านทันทีนั่นเองแต่ว่านั่นแหละครับอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมได้บทเรียนว่าเออ บางครั้งราคาจะไม่ต้องทําตามที่เราคิดเสมอก็ได้เราคิดว่าเอออย่างน้อยถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องไม่กลับลงมาโซนนี้แล้วแต่มันกลับลงมาก่อนเพื่อที่มันต้องการจะมาลีเทสโซนนี้จะสังเกตนะครับการที่มันกลับลงมาเนี่ยบางคนว้ไม่รู้ว่ากลับมาเพราะอะไรคือต้องเข้าใจว่าเวลาราคาจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้นะครับมันต้องมีการวิ่งขึ้นไปแล้วแล้วต้องกลับตัวลงมาลีเทสโซนเพื่อขึ้นต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่แท่งนี้มันขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับเจ้าแท่งนี้้มันนจะเทโซได นะครับซึ่งรีเทสโซนนี้ก็คือใช้ไส้เทียนรีเทสเพราะอะไรเพราะบางครั้งนะครับเวลามันจะรีเทสเนี่ยมันจะเป็นโซนนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนนะ,ะย้อนกลับไปเมื่อแท่งนี้ปิดนะครับราคารีเทสโซนเนี่ยมีหลายแบบนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะร,รีเทสโซนแบบนี้ก็ได้นะครับกลับมาโซนนี้ปุ๊บอ่าแล้วค่อยทําแนวรับย่อยแบบนี้แล้วขึ้นต่อแบบนี้คือในอุดมคตินะครับบางครั้งจะเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงแบบนี้แหละครับผมที่มันมีการร,นะรีเท มันรีเทสโซนนี้พอดีนะครับไส้เทียนของมันเนี่ยมีการรีเทสโซนพวกนี้พอดีนะเพราะตรงนี้นถือว่าเป็นการรีเทสโซนในตัวก็มีโอกาสที่เขาจะทะลุไส้ตัวเองทะลุหายพวกนี้แล้วขึ้นต่อได้ในที่สุดจะถามว่า รู้อย่างนี้ทำไมไม่เข้าต่อคือต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยู่หน้าจอนะผมทําที่อื่นอยู่ผมติดงานธุระอย่างอื่นอยู่ผมก็เลยไม่สามารถที่จะมานั่งเข้าเทรดเพิ่มได้ตลอดเวลานะครับจริงอยู่ที่จังหวะนั้นเนี่ยผมย้ายเซลล์มาหน้าไม้ได้เพราะว่าผมว่างพอดีเช็คโทรศัพท์พอดีแต่พอย้ายมาเสร็จแล้วผมก็ติดธุระนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นไปต่อเลยก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเนาะอีกหนึ่งในยากก็คือว่าผมคิดไปแล้วถ้าสมมติผมเทรดเสียนี้เสียเทรดนี้ก็คือจบนะครับจะไม่ได้เข้าเทรด สุดท้ายเนี่ยกำไรสุทธินะครับมันก็อยู่ที่อ่า500าประมาณ400เหรียญน,นะครับแต่ท้ายแล้เนี่ยนะมีช่วงเย็นเนาะผมก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็รู้สึกเสียดายนะครับก็เลยกดเซลล์เพิ่มมาเซลล์เพิ่มมาตรงนี้ก็ได้กําไรเพิ่มมาสุทธิแค่500กว่าเหรียญน,นะครับดูจังหวะเซลล์เพิ่มไหมดูตรงนี้นะครับน่าจะหาจังหวะเจอเพิ่มเมื่อนี่เมื่อนี่เองครับผมเนี่ยจังหวะนี้นะครับผมเซลล์เพิ่มมาตรง154750ที่1อตเนาะ ซึ่งตอนนี้ถ้าไปดูในเทดดิ้งวิวนะครับปึ๊บปุ๊บย้อนกลับไปนะหนึ่งห้าสี่ปัจจุบันนะครับก็คือผมเซลล์มูฟนี้ลงมาเป็นการเซลล์สั้นๆไวๆนะครับหนึ่งห้าสี่จุดเจ็ดห้าศูนย์คือจุดนี้นะครับสตอลอตแค่นี้เองแล้วก็หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งมาถึงโซนพวกนี้ก็คับกําไรออกแค่นี้เองเลยนะครับสั้นๆไวๆเนาะทีนี้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากครั้งนี้นะครับต่อให้เรามั่นใจแค่ไหนนะครับยังไงเนี่ยตลาดก็ถูกเสมอนั่นเองนะครับผมมั่นใจว่ายังไงมันนจะต้้องขึ แต่ผมก็มั่นใจว่ายังไงมันก็ต้องไม่ลงมาโซนนี้อะไรแบบนี้นะครับพอผมย้ายเซลมาเนี่ยเนาะโซนนี้นะครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่ายังไงมันต้องขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าเลยที่ผมทําการอัดคลิปเนี่ยยังไงมันต้องขึ้นนะครับสุดท้ายมันขึ้นได้จริงแต่ผมไม่รู้นะครับว่าทําไมมันถึงกลับมาดิเทสโซนขนาดนี้ไม่ทราบเหมือนกันต้องเข้าใจว่าตลาดถูกต้องเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเทรดนี้ไม่มีอะไรมากเลยเนาะก็ไม่เป็นไรผมเสียโอกาสไปยังมีโอกาสให้เล่นอีกเยอะ อีกหนึ่งข้อคิดก็คือว่าพรุ่งนี้ยังมีนะครับวันนี้แทนที่ผมจะได้5%ใช่ไหมผมกลับได้แค่1%ไม่เป็นไรนะครับเพราะพรุ่งนี้ยังมีเสมอเนาะเพราะงั้นรนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้จําไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดพลาดให้เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดตัวเอง